ตูนนาตาชาซุ่มเงียบทำดีนานกว่า5ปีล่าสุดลงแจกถุงยังชีพน้ำตาคลอเบ้าเจอยายติดเตียงก่อนถูกมองสร้างกระแสเลียนแบบพิมรี่พายเป็นนางฟ้าติดดินไปซะแล้วกับนางเอกสาวตูนนาตาชามณีสุวรรณผลงานภาพยนตร์ไกรค่าลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านและผู้ด้อยโอกาสแจกถุงยังชีพและหน้ากากอนามัยถึงกับน้ำตาคลอเบ้าเจอคุณยายผู้ป่วยติดเตียงวนิภพและคนแก่หลายคนไร้ผู้คนช่วยเหลือเมื่อวันก่อนไปแจกถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งหน้ากากอนามัยแถวแถวบางประกงและสลัมย่านสมุทรปราการจูนรู้สึกอยากช่วยเพราะรู้สึกว่าทุกคนลำบากตอนแรกก็กะว่าจะแจกแค่หน้ากากอนามัยและอยากแจกเฉพาะคนที่ลำบากจริงๆเดือดร้อนจริงๆที่เขาไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่นคนเร่ร่อนคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยหรือคนที่อาศัยตามข้างถนนหรือใต้สะพานจุดแรกที่ไปใต้สะพานบางประกงก็ไปเจอชาวบ้านเด็กๆจูนก็แจกหน้ากากอนามัยสอบถามว่าชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างไรปรากฏว่าแต่ละคนลำบากมากบางครอบครัวลูกเยอะเงินเยียวยาอะไรก็ไม่ได้จุดนี้จูนทำได้แค่แจกหน้ากากอนามัยให้กับพวกเขาพวกเขาดีใจมากพอมาจุดที่สองเจอลุงวนิภพอาศัยเพิงข้างถนนแถวแถวบางประกงตรงข้ามปั้มพีทีถนนสุขุมวิทสายเก่าย่านนี้มีหลายครอบครัวน่าสงสารมากข้าวสารยังไม่มีจะหุงเลยมีทั้งคนเจ็บเด็กที่พัฒนาการทางสมองช้าจูนเลยตัดสินใจไปซื้อข้าวสารอาหารแห้งมาแจกเพิ่มนี่ถ้าไม่ลงพื้นที่เองก็คงไม่รู้ว่าแท้จริงแล้วชีวิตในเมืองยังมีคนลำบากเยอะมากและที่น่าสงสารสุดๆเจอคุณยายเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ในซอยข้างโรงเรียนสมุทรปราการคุณยายทองดีอายุ98ปีใส่แพมเพิร์สนอนมีรายได้จากบัตรคนชราเดือนละ 1,000 บาทครอบครัวก็ลำบากจากพิษโควิดนี่แหละทำมาหากินลำบากจูนก็แจกข้าวสารอาหารแห้งและเงินสดจำนวนหนึ่งเท่าที่จะทำได้และได้สัญญาไว้ว่าถ้ามีโอกาสจะรวมพลแฟนคลับและเพื่อนๆมาช่วยกันทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมดีกว่าและจะกลับมาที่นี่อีกส่วนเด็กๆแต่ละคนน่ารักมากน้องๆเขาดีใจที่เราไปช่วยเหลือสร้างกระแสหรือเปล่าจูนทำแบบนี้มา5ปีแล้วเมื่อก่อนจูนจะไปตามดอยหรือไม่ก็บ้านเด็กกำพร้าแจกทุนการศึกษาบ้างไม่เคยมาเดินแจกอะไรแบบนี้จูนว่าแล้วแต่คนมองการทำความดีถ้าใครมองว่าสร้างภาพสร้างกระแสก็แล้วแต่จะคิดถ้าทุกคนมาช่วยกันทำความดีแบ่งปันจะเรียกว่าสร้างกระแสอะไรก็ช่างเถอะหลายคนอาจมองเลี่ยนแบบพิมรี่พายถ้าคนที่พอจะมีกินแล้วมาช่วยกันทำความดีแบ่งปันแบบพิมรี่พายก็ถือว่าเป็นการสร้างกระแสที่ดีนะอีกอย่างจูนทำมา5ปีแล้วเช็คได้ในไอจีไม่ได้เรียนแบบใครโดยส่วนตัวก็ชื่นชมพิมรี่พายนะกระแสดีมากทำให้ความจริงอะไรหลายๆอย่างปรากฏ หนิงปณิตาจินซื้อรองเท้าหรูรับขวัญหลานลูกชายของศรีริต้าไฮโซกรหลังใกล้ลืมตาดูโลกเรียกได้ว่าสิ้นสุดการรอคอยจริงๆเมื่อสาวศรีริต้าไฮโซกรได้จัดงานปาร์ตี้เฉลยเพศทายาทหมื่นล้านในวันครบรอบอายุครรภ์7เดือนเต็มในขณะที่ทางด้านสาวศรีริต้าได้โพสต์ว่า It is a boyผมเป็นผู้ชายครับผมริต้าขอขอบคุณพี่ๆลุงป้านาอาทุกท่านที่มาช่วยลุ้นไปด้วยกันนะคะขอบคุณทุกๆคำอวยพรเลยค่ะมีคนมาอวยพรเอ็นดูลูกเต็มเลยรู้ไหมเนี่ยขอบคุณมากนะครับผมและล่าสุดสาวหนิงปณิตาจิน
นั้นก็ได้ซื้อรองเท้าหรูรับขวัญหลานลูกชายของศรีริต้าไฮโซกรหลังใกล้ลืมตาดูโลกโดยงานนี้สาวศรีริต้าได้โพสต์รูปภาพรองเท้าและแท็กสาวหนิงจินน้องนิรินและระบุข้อความว่าโซอะโดเรเบิลกะนั่นเองแกงโมนิดาโผล่คอมเมนต์เรงกลางไอจีแท็กภรัญญูหลังโพสต์ภาพสวีทให้ภรรยาขี่หลังเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่มากความสามารถอย่างแท็กภรัญญูโรจนวุฒิธรรมเป็นนักแสดงชาวไทยในปี2550แท็กได้เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ที่มีความรู้จนทำให้ประสบความสำเร็จในปัจจุบันและก่อนหน้านี้ไม่นานมานี้หนุ่มแท็กได้เข้าพิธีมงคลสมรสแบบเงียบและเรียบง่ายกับเบลอดีราเองตระกูลเมื่อวันที่8มกราคมพ.ศ. 2562ณ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและมีลูกชายหนึ่งคนชื่อน้องภารันโรจนวุฒิธรรมและเป็นที่ทราบกันดีว่าครั้งหนึ่งหนุ่มแท็กเคยได้เกิดประเด็นดราม่าหลังไม่ค่อยลงรูปภรรยาจนต้องออกมาให้สัมภาษณ์ว่ายังรักกันดีอยู่เพียงแต่ไม่ค่อยได้โพสต์รูปภาพเท่านั้นแต่ช่วงหลังมานี้หากใครได้ติดตามอินสตาแกรมหนุ่มแท็กมักจะทราบดีว่าช่วงนี้มักลงรูปภาพคู่ภรรยาบ่อยจนเพื่อนๆในวงการต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายและล่าสุดนักแสดงสาวอย่างแตงโมนิดานั้นก็ได้โผล่คอมเมนต์เรงกลางไอจีแท็กภรัญญูหลังโพสต์ภาพสวีทให้ภรรยาขี่หลังโดยเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าอันฟอลกดตรงไหนวะในขณะที่ก่อนหน้านี้หนุ่มแท็กได้ลงภาพกอดภรรยาสาวแตงโมก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าโอ้เยลำไยนั่นเองเหงาไปถึงหัวใจตุ๊กกี้ชิงร้อยเผยภาพล่าสุดตลาดนัดสวนจตุจักรหลังสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่มากความสามารถอย่างสุดารัตน์โพน้ำคำหรือสุดารัตน์บุตรพรหมรู้จักกันในชื่อตุ๊กกี้ชิงร้อยเป็นพิธีกรและนักแสดงตลกหญิงชาวไทยเข้าร่วมกับแก๊งสามช่าในรายการชิงร้อยชิงล้านเมื่อปีพ.ศ. 2548และต้องบอกว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือที่ทุกคนรู้จักกันดีโควิด-19 นั้นได้กลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งเมื่อล่าสุดนั้นจำนวนผู้ติดเชื้อมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นมากทุกวันจนกระจายไปทั่วทั้งประเทศจนทำให้เหล่าพี่น้องดาราในวงการบันเทิงหันมาทำอาชีพเสริมเพื่อหารายได้เป็นจำนวนมากและล่าสุดสาวตุ๊กกี้ชิงร้อยนั้นก็ได้เผยภาพล่าสุดของตลาดนัดสวนจตุจักรที่บรรยากาศสุดเงียบเหงาไม่คลึกครื้นหลังสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งงานนี้สาวตุ๊กกี้จึงได้ระบุข้อความว่าเหงาไปถึงใจสู้นะคะทุกคนเหงาไปถึงหัวใจตุ๊กกี้ชิงร้อยเผยภาพล่าสุดตลาดนัดสวนจตุจักรหลังสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งเหงาไปถึงหัวใจตุ๊กกี้ชิงร้อยเผยภาพล่าสุดตลาดนัดสวนจตุจักรหลังสถานการณ์โควิดกลับมาระบาดอีกครั้งอบอุ่นหัวใจก้อยรัชวินโพสต์ซึ่งถึงตูนบอดี้แสนลมของขวัญวันเกิดปีนี้ขอให้สามีสุขภาพแข็งแรงหลังรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลไม่นานเรียกได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้สาวก้อยรัชวินนั้นก็ได้เดินสายทำบุญไหว้พระแก้ปีชงแทนสามีตูนบอดี้แสนลมหลังรักษาที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจากอาการกระดูกข้อกดทับเส้นประสาทนานเกือบ2อาทิตย์ซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเดย์13
ระหว่างคุณสาไปทำกายภาพทางเราก็เดินสายไหว้พระทำบุญลงศพแก้ปีชงแทนขอให้พระคุ้มครองนะคะรักและอยากให้หายไวๆและต่อมาสาวก้อยรัชวินนั้นก็เผยสัญญาณดีพาสามีตูนบอดี้แสลมไหว้พระเดินเล่นในโรงพยาบาลหลังรักษาตัวนาน2อาทิตย์ซึ่งเธอนั้นได้โพสต์ระบุข้อความว่าเดย์15เตรียมตัวกลับบ้านคนป่วยอาการดีขึ้นแล้วเห็นอากาศดีๆเลยพาลงมาเดินเล่นไหว้พระรับลมนางบอกว่าอยู่แต่ในห้องแอร์เหงื่อไม่ออกเลยจะ missing already ทัวร์ไหว้พระในโรงพยาบาล Together Forever และล่าสุดต้องบอกว่าอบอุ่นหัวใจจริงๆเมื่อสาวก้อยรัชวินนั้นได้โพสต์ซึ้งถึงตูนบอดี้แสลมของขวัญวันเกิดปีนี้ขอให้สามีสุขภาพแข็งแรงหลังรักษาตัวออกจากโรงพยาบาลไม่นานโดยสาวก้อยได้ระบุข้อความในวันเกิดปีที่37ว่า My Birthday Wish ของขวัญวันเกิดปีนี้ไม่ต้องการอะไรมากนอกจากขอให้คนข้างๆแข็งแรงอาติวาร่าอยู่ด้วยกันไปนานๆ นะคะรักมากที่สุดพรในปีนี้ยกให้พี่คนเดียว Together Forever True Leasing True LeasingYes.